จะบอกว่าคือพรรคเขาเนี่ยชูนโยบายลาคลอด180วันแล้วก็นู่นนี่นั่นคือเป็นนโยบายที่อยากจะบอกว่าใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นแหละถ้าเกิดกฎหมายนี้คลอดออกมานะถ้าสมมติว่าเป็นพี่ป้อมนะใครที่มาสมัครงานโดยเฉพาะมึงเป็นผู้หญิงเนี่ยวันไหนมึงแต่งงานกูให้มึงออกเลยนะลาคลอด180วันเขาจะไม่ทำอะไรอ่ะในออฟฟิศนั่นน่ะมันมีพนักงานที่เป็นผู้หญิงสัก 4-5 คนเนี่ยกูไม่ต้องปิดบริษัทหรอและอย่างนึงแม่งเสนออีกนะมีเสนอไม่รู้จะขำหรือจะเอาจริงเป็นเมน7วันแม่งลางานได้7วันถูกมั้ยแล้วผู้หญิงทุกคนเนี่ยพูดจริงๆเลยนะถ้ายังไม่เป็นยุคหมดเมนเนี่ยมันก็ต้องเป็นกันทุกเดือนมึงเป็นทุก7วัน14วันแล้วบริษัทเขาจะทำงานเขาจะไอ้นี่กันได้ยังไงทีนี้มันก็มีกลุ่มอ่ะที่โอ้ก็ใส่เสื้อสีส้มไปนะมันจะไปเป็นกลุ่มได้ไงพี่ไม่เขาเดินขบวนใหญ่จะบอกอย่างนี้ว่าคืออันเนี้ยเขาก็เป็นพรรคการเมืองเขาจัดตั้งไปนั่นแหละแต่อยากจะบอกว่าโอ้โหมึงเป็นพรรคการเมืองที่แทรกซึมปานส้วมไหมนะมึงแทรกซึมเข้าไปในแรงงานเนี่ยการที่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยนำพาประชาชนหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไปลงถนนไปประท้วงผมบอกนะนี่คือการกระทำของกปปส.เลยนะสันดานมันออกมาอย่างนี้นะจะบอกไว้ให้คือประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ลูกจ้างก็ใช่ไงคนที่เขาเป็นนายจ้างหรือคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งถ้าไม่มีผู้ประกอบการแล้วถามว่าใครจะจ้างมึงพักก้าวไกลพาคนลงถนนไปเรียกร้องอะไรต่างเนี่ยที่บอกมันผิดมันมีความเป็นไปได้เหรอที่จะทำอาจารย์โชว์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมพยายามจับไตอยู่ว่าคนกทมเนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยมาแอนตี้คำว่าต้องปกป้อง112นะเห็นมีม็อบแม้กระทั่งกปปส.นี่อ้างซะเหลือเกินโอ้ยทักษิณจะล้มเจ้าออยิ่งลักษณ์จะทำให้สถาบันเสื่อมเสียอย่างนั้นอย่างนี้มาทุกวันนี้ไปผสมกันได้ยังไงกลุ่มหนึ่งที่อ้างว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวข้องฝั่งนึงอ้างว่าจะแก้112ฝั่งนึงไม่ให้แตะเอ้าแล้วมันไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ยังไงถ้าไม่เรียกว่าผสมข้ามขั้วก็เขาถึงได้บอกว่าแทรกซึมกันเป็นเสื้อมมันไม่ใช่หรอกผมเนี่ยพูดมาเสมอย้ำเสมอเลยนะว่าไอ้พวกขี้แพ้ตั้งแต่ประชาธิปัตย์แล้วมันก็แตกหน่อมาพอแตกหน่อมามันก็มารวมไปพวกหาเนี่ยมันก็รวมกันเนี่ยมันฟอกตัวว่าเป็นประชาธิปไตยนู่นนี่นั่นสุดท้ายมันเสื่อมยอมรับกันได้ไอ้ฝ่ายนึงก็โหนชิบหายเลยแต่ก่อนนะไอ้ฝ่ายนึงก็โหนพอแพ้ไม่ได้แต่ไม่ได้เลยโหนตาคนที่เห็นต่างถือพระบรมฉายาลักษณ์ไล่กระทืบชาวบ้านอะไรอย่างนี้ก็มีแต่สุดท้ายมารวมกับไอ้พวกที่จะยกเลิกเนี่ยก็งงก็ถึงบอกงานมันคือสันดานคนที่แพ้ตกลงนี่จะปกป้องหรือจะช่วยไม่รู้ทำเองก็ได้ให้กูชนะทักษิณทำเองก็ได้ให้กูชนะตระกูลชินวัตรนี่คือเป้าหมายหลักของมันมันไม่ได้สนใจเหี้ยอะไรเลยนี่จริงถ้าผมพูดตามหลักกฎหมายนะทำทั้งสองแบบนี้ผิดทั้งคู่นะทั้งคู่มันนั่นแหละก็คือแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในทางการเมืองไม่ว่าจะอวยจะโหนหรือจะแก้หรือจะยกเลิกทั้งคู่นี่ใช้ทั้งคู่เลยการกระทำของเขาเนี่ยของพรรคการเมืองเนี่ยคือถ้าคิดว่าจะลงถนนปุ๊บคือมึงลงเนี่ยมึงต้องล้มให้ได้นี่คือเรื่องจริงถ้าไอ้พวกนี้เมื่อไหร่ที่มันลงถนนแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยมันถือว่ากบฏนะจะบอกไว้ให้เพราะว่าตอนนี้เขารู้อยู่แล้วสันดานพวกนี้คือจุดไฟไม่ติดอยู่แล้วปลุกม็อบไม่ขึ้นไอ้พวกเนี้ยแม้แต่เวทีกปท.ที่มันอยู่ทุกวันนี้แม่งยังจุดม็อบไม่ขึ้นเลยคนแม่งยังหน้าเดิมตอนนี้ทะเลาะกันแล้วอากาศกันแล้วเหรอไม่ได้ทะเลาะเขาจะกัดกันเห็นมีใครโพสต์วะส้มกัดส้มเราแดงอย่าไปยุ่งส้มกัดส้มแดงอย่าไปยุ่งอยู่บนภูเหรออยู่บนภูเออมีอยู่นะอยู่บนภูดูหมากัดกันอะไรเอออะไรอยู่บนภูดูหมากัดกันนั่งอยู่บนภูดูหมากัดกัน